ังกัดและยาเต็กผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างช้างเติมเต็มครับเพื่อนเตะสายตูมตูมนะครับทางด้านของสิงห์ดำครับแล้วก็รัดเอาไว้ฮะกรรมการแยกมาครับดูว่าเด่นจะยังเน้นไปที่การเตะขาของสิงห์ดำหรือเปล่าครับเนี่ยครับเตะหลุดครับเด่นศักดิ์บุรีรัมย์หรือว่าเด่นเพชรอุดรถ้าเกิดในแบบนี้ขยับครับเด่นมีหมัดมาครับมันปลายหมัดครับก้นจ้ำเบ้าไปใจหายแวบครับกองเชียร์โชคดีนะครับที่กรรมการไม่นับครับจังหวะเสียหลักครับโดนหมัดไปปลายยังไม่จะยังไม่จังครับเข้าวงในสิงห์ดำพยายามจะงัดศอกแต่ว่าเล่นไม่ให้ใช้ครับพันแขนไว้ก่อนทั้งสองข้างดำก็ต้องตาพี่ไม่กระพริบเลยโอ้ยแข้งซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับเด่นครับสิงห์ดำก็แหมในไม่เอาครับในไม่เอาในยกบังไว้ก่อนของสิงห์ดำไปติดบังต่อยมาถึงตัวแล้วครับตีเข่าซ้ายครับตีซ้ายครับเด่นครับพยายามจะตีซ้ายแต่ว่าตีฟัดแข็งแรงไปข้างหน้าตั้งวงในพยายามแก้พยายามกันไว้ก่อนครับสิงห์ดำดูฮะนายตีและกันตีและคาไว้ทำให้เด่นตีไม่ถนัดหมดยกที่3ครับออกอาวุธได้เต็มที่ครับยกที่4เตะซ้ายครับถีบขวาแล้วแต่เตะซ้ายสูงครับโอ้โหแม่แกโอ้ยแลกกันเลยครับแลกกันเลยฮะโอ้โหอย่างนี้มีโอกาสหล่นทั้งคู่ครับขวางเอาไว้แทงขวาครับเด่นเจอซ้ายโต้จากสิงห์ดำครับหันมาสู้เข่าเตะหลุดครับโดนหมัดขวาของเด่นเด่นคู่มวยคุณภาพครับท่านผู้ชมครับมวยดีมวยมันมวยสนุกต้องชกกันอย่างนี้นะครับนี่คือศึกท่อน้ำไทยลุมพินีทีเอโอเกียรติเพชรเอาไว้ครับโกงนอกจังหวะแรกเสียบเข่าคำจับล็อกครับสิงห์ดำพลักออกไปไม่อยากต่อยหมัด 1-2 สิงห์ดำศอกของทางด้านเด่นครับแกมีความหลากหลายนะครับอาวุธที่ออกครับตีซ้ายกรรมการแยกออกมาครับยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกนะครับสถานการณ์ณตอนนี้ครับระมัดเจอศอกครับทีมยังขับเคี่ยวกันอยู่นะครับเรื่องของพละกำลังยังแข็งแรงแข็งแกร่งครับวงในตีแล้วขวาด้วยขวางเอาไว้ครับเด่นนับจังหวะแรกครับจะเตะซ้ายเตะซ้ายไปแล้วครับสิงห์ดำนั้นเติมด้วยเข่าซ้ายอีกดอกนึงพลิกเหลี่ยมออกไปครับไม่ล้มตั้งกำแพงสู้ต่อทางด้านเด่นครับลูกนี้หักมาแล้วตีเข่าซ้ายลูกนี้นี่ถีบหมุนเลยครับเตะขวาได้ครับเด่นแทงซ้ายครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับโอ้ในนี่แกขยันครับขยันออกขยันทำโอ้ทีบทีบแล้วโดนขวาสวนเลยสามซอกซอกคืนโอ้ยังหนังเหนียวอยู่ทั้งคู่ครับยังไม่มีใครแตกแตกแล้วครับแตกแล้วเลยแตกแล้วครับเป็นทางด้านของสิงห์ดำนะครับมีเลือดพักก่อนครับที่5ยกสุดท้ายนะครับเตะซ้ายครับสิงห์ดำครับถ้าเกิดจะเตะต้องเตะบ่อยๆครับเด่นถึงตัวครับก็รู้แหละครับรู้วิธีชกนะครับเจอคู่ต่อสู้แบบนี้ต้องชกยังไงให้เป็นผู้ชนะครับก็เรียกว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับรู้เขารู้เราก็ยังไม่หยุดนะครับเอาทีมเอาไว้ครับสิงห์ดำเตะซ้ายสูงครับโอ้โหลูกนี้นี่เคยพลิกเอาชนะกรุงไทยมาแล้วนะครับครับเรียกว่าเตะแบบนี้เตะเป็นคะแนนเลยคุณป๋องตั้งขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ลงจากเวทีแล้วฮะเลือดเจ็บครับเลือดกบปากก็ต้องกลืนเลือดนะครับเนี่ยครับรู้เลยครับว่ามีปัญหาที่ขานะครับโอ้จบแล้วครับคมจากจับมาที่เด่นครับเนี่ยครับสจ.เล็กก็ขึ้นมาเองนะครับครับสิริครับน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยผลการแข่งขันนะครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับผู้ชนะน้ำเงินครับเด่นศักดิ์บุรีรัมย์หรือว่าเด่นสเพชรอุดรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิงห์ดำกาแฟโฟกัสก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับเดี๋ยวเราดูสิ่งที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาดูคู่เอกของรายการ